FM. You ready? Happy Talk. Happy Talk.สู่ในชั่วโมงที่3ครับที่ Happy Time 93.75 นะครับในช่วงเช้ากับแต้ม Morning Show นะครับสิ่งล่าสุดครับจากพระแพงครับพูดสี่ครับแล้วก็เพลงนี้ได้เป้วงใหม่นะครับมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะแต้มอยู่กับสาวสวยครับเจ้าของเพลงนี้แหละนะฮะพระแพงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมพระแพงสบายดีค่ะอ๋อเป็นไงบ้างมาถึงอุดรเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานแล้วก็ไปขอนแก่นไปขอนแก่นมาด้วยใช่ค่ะไปทัวร์มาแล้วก็กลับมาอุดรอีกทีนึงอ๋อคือมาถึงอุดรปั๊บตีย้อนไปขอนแก่นแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงใช่ค่ะเห็นบอกว่าไปจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยใช่ที่ทุ่งศรีเมืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นู่นโอ้โหคนแน่นเอียดใช่ไหมเห็นบอกว่ามีคนเป็นลมด้วยมีคนเป็นลมด้วยคงแบบจะเป็นคุณหญิงคุณนายแต่ว่าแต่มันเยอะจริงๆเข้าใจเลยถ้าเป็นลมนี่ต้องใส่แบบอากาศคงไม่ให้ไม่ได้ถ่ายเทใช่ไหมคนมันเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ฮะพระแพงเนี่ยก็จะไปที่ทุ่งศรีเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งใช่ครับก็ไปเล่นสดด้วยนะใช่ไปร้องเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วก็มีนักคะด้วยมีวงนักคะแล้วก็มีพี่ณัฐดาธรมาเล่นด้วยนี่นะครับที่เวทีบุพผาชาติอุดรธานีแสงรมพระบารมีนั่นเองนะครับก็เจอกันได้นะครับอ่ะวันนี้เนี่ยพระแพงมาสัมภาษณ์ตัวเป็นๆแล้วเนี่ยนะฮะถามนิดนึงแล้วกันสิ่งที่ปล่อยมาเป็นไงบ้างกระแสจะมาดีพอสมควรนะดีค่ะก็คือแพงรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีคนแบบว่าชอบขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปล่อยมาตอนน้ำท่วมพอดีแล้วมันเป็นเพลงค่อนข้างฟังง่ายฟังพูดถึงฟังง่ายเพราะว่าหลายๆคนคงอาจจะแบบชอบฟังแบบนี้มากกว่าก็เท่ดีเหมือนกันแล้วก็มันเป็นอีกแนวนึงเหมือนกันนะก็เป็นฟิลมันก็คือมันมีความเป็นป๊อปร็อกอยู่นี่ค่ะแล้วก็เพลงนี้เราจะเน้นในเรื่องของพวก
ความน่ารักแล้วก็ให้พี่เป้วงไม้เขาแต่งท่อนแรปที่มันดูตอบจบกับเพลงนี้ได้มากที่สุดอ๋อแล้วทำไมถึงต้องเป็นเป้วงไม้ครับแพงไปรู้จักมักจีกันตอนไหนอ่ะคือรู้จักกันมานานเหมือนกันแล้วก็พักแล้วก็บอกพี่เป้ว่าเพลงมีเพลงนึงแบบช่วยหน่อยมาฟีดหน่อยเพราะว่าแพงอยากได้คำตอบจากผู้ชายในเรื่องของว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ค่อยชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยชอบบอกรักหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เป้เขาก็รับหน้าที่นี้ไปแต่งท่อนแรปแล้วก็มาฟีเจอริ่งกันด้วยความที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเลยก็เลยไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่ที่จริงเป้เขาจะเป็นคนที่เวลาที่มีคำถามเกี่ยวกับความรักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตอบได้ดีมากเลยนะเขาเป็นคนที่เข้าใจอ่ะแล้วก็เป็นคนที่แต่งเนื้อได้ดีมากพอสมควรประสบการณ์เขาสูงนะเพราะว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงดีมากเลยประสบการณ์ความรักเขาสูงเหมือนกันตอนเขามาสัมภาษณ์เขาก็เล่าให้ฟังนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผลตอบรับดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับส่วนของแพลนของอัลบั้มค่ะก็น่าจะรอไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าแพงยังอยากจะทำเพลงซิงเกิลปล่อยมาทีละเพลงทีละเพลงก่อนเพราะว่าแพงรู้สึกว่าตอนนี้แพงยังอาจจะยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่แล้วก็หลายๆอย่างมันมีอุปสรรคเยอะมากมายฉะนั้นตอนนี้มีหน้าที่เดียวคือเราทำหน้าที่มีเพลงออกมาแล้วก็ให้ผู้ฟังได้รับฟังกันทีละเพลงมันก็น่าจะโอเคกว่าจนวันนึงถ้ามีจำนวนเพลงที่เยอะละเดี๋ยวเราจะทำอัลบั้มออกมาอะไรอย่างนี้เพราะว่าทำทีละเพลงปั๊บเนี่ยความพิถีพิถันมันก็มากขึ้นใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นด้วยไหมแพงว่าไม่ว่าจะเป็นทีละเพลงหรือทีละหลายเพลงว่าความพิถีพิถันมันก็คงพอๆกันแต่ว่าในเรื่องของเวลาอาจจะแบบอาจจะไม่เท่าอาจจะนานไปสักนิดนึงในเรื่องอัลบั้มครับผมแต่ว่าต่างกันตรงที่ถ้าสมมติว่าออกมาเป็นอัลบั้มอะไรเนี่ยมันก็เป็นช่วงปีหนึ่งก็ออกมาเป็นอัลบั้มแต่ว่าคือถ้าออกมาเป็นซิงเกิลมันก็ยังจะเห็นหน้าค่าตากันอยู่ได้ฟังกันอยู่เนาะใช่ได้เห็นมุมหลายๆมุมอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนอกเหนือจากในส่วนของเพลงที่ปล่อยมา2เพลงแล้วเนี่ยนะฮะมิวสิกปล่อยออกมาหรือยังยังเลยค่ะยังไม่ถ่ายเลยใช่มั้ยต้องรออีกประมาณแสดงว่าไม่น่าจะเกิน1เดือนก็คงจะได้เห็นเอมี่กันแล้วเพราะว่าตอนนี้มีแพลนถ่ายแล้วหรืออะไรอย่างงี้แล้วค่ะรอน้ำรถก่อนเนาะรอน้ำรถตอนนี้มีแต่เรื่องน้ำท่วมใช่นะครับก็ในส่วนของเพลงแรกก็ยังเพลงแรกมีแล้วไม่ใช่เพลงแรกมีแล้วเรื่องไม่ดีนี้มีแล้วแล้วก็กระแสดีมากสำหรับ MV แล้วก็มันเป็นเพลงซิงเกิลที่2คือ Push It Just Talk อันนี้ก็ต้องรอติดตามผลงานในเรื่องของ MV แต่ตอนนี้ก็คือมาโหลดเพลง Push It ก่อนจาก True Music กันค่ะได้ True Music นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วจะมีในส่วนของโหลดทางโทรศัพท์ด้วยใช่ค่ะ2222โทรไปเลยแล้วก็บอกว่าอยากได้เพลงเราสายเพลง Push It ของพ่อแพงเดี๋ยวทาง222เจ้าหน้าที่ก็จะจัดการให้เรียบร้อยนี่นะครับหรือว่าอยากได้เพลงของใครใน True Fantasy ก็ได้ได้หมดเลยค่ะที่จะ222ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของเพลงก็2เพลงที่ปล่อยออกมากระแสดีมากนะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเพลงยังมีในส่วนของงานอื่นอีกไหมอย่างเช่นในช่วงมีกี้ก็จะเห็นถ่ายแบบว่าฟิซซี่หน่อยอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาเรียกว่าแบบเป็นงานศิลปะอย่างนี้ที่เพิ่งไม่เคยทำย้อนถามนิดนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจถ่ายในส่วนตรงนั้นคือทางพี่ที่อินเลยก็สิ่งเขาก็คงอยากได้ผู้หญิงที่บุคลิกแบบห้าวๆคนๆนิดๆอย่างเงี้ยอยากได้บุคลิกที่ทุกคนเห็นแล้วตกใจ อะไรเงี้ยแล้วแพงก็แฮปปี้ที่จะถ่ายด้วยเพราะว่าแพงก็ไว้ใจหนังสืออินมาตั้งแต่แรกเลยเพราะแพงก็ติดตามหนังสืออินมาตลอดเวลาแล้วก็ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสที่จะถ่ายหนังสืออินเนี่ยแพงก็ตอบรับเลยแล้วก็ช่างภาพเนี่ยพี่จอธดาราวิทย์ก็เป็นคนถ่ายภาพเป็นคนที่ถ่ายสวยมากสวยมากจริงแล้วหนูยังตกใจใช่หนูหรือเปล่าใช่หนูหรือเปล่าอะไรแล้วก็เป็นอะไรที่มันคืองานหนึ่งงานศิลปะงานหนึ่งที่เป็นอีกมุมนึงของมะแพงที่พี่จอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะดึงบางอย่างที่คนหลายๆคนไม่เคยรู้สึกให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความเซ็กซี่นะเฮ้ยเรามีความที่แบบว่ามีโดดเด่นทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกงานนึงแต่ว่าแพงก็ไม่ได้หมายความว่าโหฉันจะไปทางนั้นเลยก็เป็นงานนึงที่แพงมีความสุขที่จะทำแล้วก็หลักๆคงจะเป็นงานเพลงมากกว่าเพราะงานถ่ายแบบก็นานๆทีจะมีทีใช่ไหมคะแล้วก็ทำในเรื่องเพลงซะมากกว่าในเรื่องละครก็จบไปแล้วซิทคอมก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปถ่ายละครหรือเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องเพลงมากมุ่งทางเพลงไปเลยนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของช่วงนี้หลายๆศิลปินก็เจอปัญหาเดียวกันเนาะเพราะมีหลายเรื่องที่ยุ่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็อย่างนึงเวลาดูตาม
ินเทอร์เน็ตหรือว่าตามคลื่นวิทยุวิทยุต่างๆเนี่ยก็เพลงที่ศิลปินที่จะปล่อยมามันก็น้อยเหมือนกันนะในช่วงนี้ที่ช่วงน้ำท่วมนะน้อยมากจริงๆนะถ้าเทียบกับในช่วงก่อนนะฮะดีแล้วค่ะเราจะได้เปิดเพลงหนูบ่อยๆตอนนี้เขาเปิดบ่อยนะพ่อแหน่งนะใช่ใช่โอเคเออนะแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้ที่แฮปปี้ไทม์มีหลักเพลงของพ่อแพงแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดก็เดี๋ยวจะมีถ่ายมีให้ได้ดูกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะติดตามในส่วนของผลงานของพ่อแพงอย่างเงี้ยพ่อแพงมีช่องทางไหนบ้างก็เข้าไปที่ Facebook นะคะกดไปที่เพจแล้วก็เซิร์ชเลยค่ะง่ายๆคำว่าพ่อแพงคลับเข้าไปแล้วก็กดไลค์เลยค่ะกดไลค์แล้วก็มาเมนแล้วตอนในแฟนเพจของแพงใน Facebook ก็จะมีทุกอย่างตารางนั้นนี่ว่าแพงจะทำอะไรหรือใน Twitter ก็ตามได้ที่พระแพง PAPANG_สุภรดา SUPARADA นะคะก็ไป follow กันนานๆทีแพงอาจจะตอบบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็จะแบบว่าก็คุยได้ค่ะคุยได้ก็สามารถติดตามผลงานแพงได้ได้นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะครับวันนี้อย่าลืมด้วยกันฮะฝากไว้นิดนึงแล้วกันฮะในงานชุ่งงานเริ่ม 17:30 แต่ว่าพ่อแพงเนี่ยจะขึ้นเวทีประมาณสักทุ่มครึ่งประมาณโดยประมาณนะใช่ค่ะนะฮะก็ติดตามกันได้นอกเหนือจากพ่อแพงแล้วก็ยังมีพี่นันทธรแล้วก็วงนะคะวงนะคะที่มีใครบ้างมีพี่เปี้ยวมีพี่บุญหน้ามีแอปเปิ้ลเชอรี่ค่ะนะฮะ4คนนะครับก็มาเจอกันแน่นอนที่เวทีบุพชาติที่ทุ่งศรีเมืองนะครับเดี๋ยวส่งท้ายฟัง1เพลงแล้วกันในเบรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์นักสักดาทรกันต่อนะวันนี้ขอบคุณพระแพงมากนะขอบคุณมากเจอกันตอนเย็นนะครับเจอกันตอนเย็นด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวส่งท้ายฟังด้วยซิงเกิลแรกของพระแพงนะครับอ